ช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างรวมทะเลผัดชามาลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้นด้ามไม้สักตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับพริกเหลืองสับและพริกขี้หนูสวนผัดจนมีกลิ่นหอมใส่อาหารทะเลและเนื้อปลากระพงทอดปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันใส่ใบมะกรูดพริกไทยสดกระชายซอยพริกชี้ฟ้า3สีหั่นและใบกะเพราผัดให้เข้ากันก่อนยกลงใส่เหล้าจีนและน้ำมันงาตักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลาย